สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำกะหล่ำปีลุยสวนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพี่สุซื้อกะหล่ำปีหัวมันจะต้องหัวใหญ่ๆนะคะกลีบมันจะได้ใหญ่ท่านี้เมื่อเช้าเนี้ยพี่สุเนี่ยค่ะตัดง่ายๆเลยค่ะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะกดลงไปอย่างนี้เลยค่ะมีดใหญ่อย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะคะกดไปอย่างเนี้ยค่ะกดสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ทะแยงมีดมานะคะแล้วก็ฟักไส้ออกที่พี่สุไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันยังไม่ได้ล้างพี่สุแงะไส้ออกแล้วพยายามที่จะดีดมันออกอะค่ะแล้วก็ไปแช่น้ำกับน้ำยาล้างผักมันจะได้เนี่ยค่ะมันจะได้ล้างเข้าไปในกลีบมันด้วยอะเพราะว่าถ้าไม่นั้นนะถ้าเราเอาแบบนี้ไปล้างเลยแล้วเรามาที่หลังนะมันก็ล้างได้แต่ข้างนอกนะคะพี่สุก็เลยไปล้างและแช่น้ำยาเรียบร้อยล้างสะอาดแล้วค่ะเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มอันนี้จะปั่นก็ได้นะเขาก็จะใช้ปั่นกันส่วนใหญ่น้ำจิ้มพวกกระเทียมลุยสวนวิเตียวลุยสวนหรือผักลุยสวนอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะเอาละเอียดเลยค่ะแต่เราทำนิดเดียวก็ไม่ต้องปั่นใส่ผักชีลงไปเอาสีเขียวเขาค่ะเนี่ยค่ะใบอย่างเงี้ยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปดูชอบเลยนะคะเอาเยอะเอาน้อยไปดูว่ามันเขียวพอหรือยังไม่เขียวพอก็หั่นไปอีกค่ะเอาเขียวของผักชีค่ะสีเขียวของน้ำจิ้มนะเอา5เลยดีกว่าเดี๋ยวเกิดไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยค่ะ5เม็ด6เม็ดมั้ยอ่ะลองดูเผ็ดก็เผ็ดส่วนใหญ่จะบุบแล้วค่ะโดยปกติที่ตำที่บุบโอเคค่ะเรามาใส่มะนาวกันโดยปกติใส่พริกเยอะแต่ว่าพี่สุจะใช้บุกๆแต่เนี่ยมันต้องละเอียดมะนาวเดี๋ยวเราอ่ะน้ำมะนาวน่าจะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะประมาณ2ช้อนค่ะจริงๆด้วยน้ำมะนาวได้2ช้อนโต๊ะพอดีค่ะถ้าน้ำมะนาว2เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวไป2ก่อนค่ะมันจะได้ไม่งงถ้าเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะจะหาที่วัดไม่ได้แล้วจะอุ๊ยเติมกันไปเติมกันมาแย่เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเอาใส่ไป2ก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะช้อนหนึ่งค่ะน้ำตาลลงไปช้อนหนึ่งหวานนิดนึงค่ะเพื่อนๆตามชอบเลยนะคะประมาณช้อนครึ่งให้มันออกเย็นๆนะรสชาติพอดีแล้วค่ะอร่อยละแต่พี่สุอยากให้มันจัดจ้านนิดนึงอันนี้พี่สุก็นั่งหั่นไปเรื่อยๆก็คืออันนี้50 กรัมค่ะเท่าๆกันหั่นเจก็เว้นกระเทียมมาค่ะทำอยู่กับพี่สูงง่ายๆค่ะเว้นกระเทียมไปก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้ยากอะไรพี่สูงไม่ต้องบอกก็ได้เนาะก็อันไหนที่มันใส่กระเทียมเราก็เว้นไปนอกนั้นก็เหมือนกันไม่มีอะไรยากค่ะพี่สูงไปเอากระเทียมนิดนึงหยิบมาหน่อย
ม่ใส่พวกนี้ผัดได้ไหมผัดได้ค่ะเพื่อนๆผัดกับน้ำมันไปเลยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เลยค่ะไม่ได้จำเป็นมากแต่มันก็แค่หอมปะกันนิดหน่อยเราก็ใส่พริกไทยเอาหน้าผอยซีบางคนไม่ได้ใส่ทุกวันเนาะและยิ่งมาทานเจก็ยิ่งจะไม่มีพวกนี้ก็ได้พริกไทยอะค่ะพริกไทยอย่างเดียวก็ใส่พริกไทยลงไปประมาณสักช้อนชาเนี่ยก็ดูจำนวนเท่าๆกันมันก็จะดีค่ะสวยมันจะเท่ากันหรือว่าถ้าเรามีผักอะไรนิดหน่อยเราก็ใส่ไปตัวฝักยาวอะไรนี้ก็ได้ค่ะใส่ได้หมดไม่เอาขาวนะคะเอาขาวตัดทิ้งค่ะก็หั่นประมาณนิ้วหนึ่งอะค่ะหั่นประมาณนิ้วหนึ่งค่ะหั่นก็ประมาณนิ้วหนึ่งค่ะโอเคเราหั่นไว้ประมาณนี้สองสามต้นผักชีก็ซื้อมาใกล้เคียงกันที่สุดหั่นไปให้หมดก็ดูวัตถุดิบก็มีเนี่ย50 กรัมนะคะแล้วก็อันนี้สองสามต้นนี่ก็สองสามต้นใบโหระพากับผักชีฝรั่งแล้วก็ใส่น้ำมันไปช้อนเพียงพอค่ะใส่ค่ะเดี๋ยวต้องเติมน้ำข้นครบกันหน่อยค่ะน้ำข้นครบสักนิดนึงค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะแครอทอันนู้นเราต้มน้ำไว้นะคะไว้ลวกกระหล่ำปีขอบปูลงไปค่ะก็ใช้ไฟกลางค่ะหมูยอคือหมูยอเนี่ยเพื่อนๆจะใส่เป็นปูโปรตีนเกษตรอย่างอื่นได้หมดนะคะไม่ใช่ว่าต้องมาตามที่สูตรก็ดัดแปลงไปตามที่มีนะคะใส่เห็ดแทนก็ได้ค่ะใช้เห็ดมีเห็ดอะไรก็ใส่ไปได้หมดค่ะเราต้องดัดแปลงเพราะว่าเป็นอาหารมังสวิรัติอย่างเงี้ยเราหรือเจอย่างเงี้ยเราดัดแปลงไปเลยค่ะใส่โปรตีนเกษตรแทนก็ได้แต่มันจะจืดแต่ที่สุดเลือกเป็นไอ้หมูยอนี่เพราะว่ามันจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆต้องเตรียมน้ำเย็นไว้อุณหภูมิห้องนะคะถ้ามีน้ำเย็นจัดก็ดีค่ะพี่สุจะใส่ซอสปรุงรสลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะไส้ไม่ได้จำเป
ป็นมากนะคะเอาแค่พอมีรสชาตินิดนึงก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเรามีน้ำจิ้มแล้วเดือดแล้วค่ะแต่หม้อมันที่สุดไม่ได้ใช้หม้อค่ะเดี๋ยวจะทำประมาณ 3-5 นาทีพี่สุดจะคว่ำลงไปค่ะเพราะว่าก้านก็จะแข็งเราจะให้เขาสุกมากกว่าค่ะค่ะได้5นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวพี่สุดจะปิดไฟค่ะพี่สุดจะช้อนเข้ามาใส่น้ำเย็นค่ะนี่ถ้าได้น้ำแข็งนี่จะดีนะคะจะเขียวพับไปอย่างนี้ค่ะเราก็ยัดปลายมันเข้าไปค่ะเก็บเข้าไปแค่นี้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวพี่สุจะทำไปเรื่อยๆนะคะค่ะพับไส้แล้วอย่าลืมใส่ใบผักอบเองใบหอมๆลงไปนะคะกลิ่นหอมๆค่ะก็ง่ายๆค่ะใส่ไส้เป็นน้อยๆค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพาไปใส่ใบอันนี้ไปค่ะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะหล่ำปีลุยสวนของเราค่ะพี่สุทำให้ดูแค่นี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบไปทำงานแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ